ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อําเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะถอยนิดนึงใกล้กล้องเดี๋ยวนี้ตาเริ่มมีปัญหากับแสงจากกล้องแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ้สวัสดีค่ะพี่ต๋อมก็วันนี้อีกวันนึงนะคะที่เราจะมาเจอกันบรรยากาศสดชื่นหน่อยนึงนะข้างหลังเขียวไม่รู้ว่าญาติจะโผล่มาเขียวๆอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้อากาศเย็นค่ะนะบ้านไร่อากาศเย็นทางญาติธรรมที่อยู่ทางโซนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากจังหวัดเลยหรือจังหวัดอุทัยธานีด้วยกันเย็นหรือเปล่าเอ่ยนะตอนนี้อากาศเย็นดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่แน่นอนอะไรก็ไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าคนเกิดมาแล้วจะต้องอายุยืนแล้วก็จะต้องตายตอนแก่ความตายมันเป็นของไม่แน่นอนนะคะเมื่อวานเจอญาติธรรมที่รู้จักกันว่าเอ๊หายไปไหนรู้สึกก็นึกอยู่ดีก็นึกถึงขึ้นมาพอนึกถึงขึ้นมาก็ปรากฏว่าแกมาที่วัดเมื่อวานมาส่งพระธุดงก็เลยเจอโอ้สวัสดีค่ะน้องเมย์วันนี้น้องเมย์เข้ามานะคะตอนเช้ามีเวลาด้วยเหรอลูกโอ้นะแก17องศาโอ้เย็นอยู่พอสมควรนะคะเย็นอยู่พอสมควรเลยดูแลสุขภาพคนด้วยค่ะคุณดาเลศนะคะก็ไปป่วยกันทั้งนั้นเลยก็ที่เล่าให้ฟังก็คือป่วยค่ะเป็นมะเร็งนะรับเคมีไป1เข็มแล้วเมื่อวานก็เลยทำพิซซ่าอยู่ทำพิซซ่าถวายเนนค่ะก่อนเดินทางแล้วก็ทำขนมปังพิซซ่าตอนนี้ขนมปังก็ยังอยู่เยอะเลยพอแรกคิดว่าพระอาจารย์จะเดินจากวัดนี้ไปก็เลยวางแผนไว้ว่าจะทำขนมทำอะไรอย่างเงี้ยไปใส่บาตรแผนก็เปลี่ยนนะคะก็เลยทำแจกยกเว้นญาติธรรมที่มาไม่ให้ทานหรอกไม่ได้นะมะเร็งเนี่ยทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันนิดนึงเหมือนกับอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบกันที่ตัวเองบรรยายในรายการในช่วงคอร์สเข้มอยู่เป็นประจำเรื่องนี้แต่คนก็นึกไม่ถึงอ่ะที่พูดบ่อยๆก็เพราะว่ามันคนนึกไม่ถึงอ่ะทำไมเราถึงรู้ว่านึกไม่ถึงเห็นตอนที่เขามีพฤติกรรมต่อชีวิตพฤติกรรมต่อชีวิตของเขามันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขานึกไม่ถึงนะคะพฤติกรรมต่อชีวิตที่เขามีอยู่คือการที่เขามีความรักมีความห่วงใยในสังขารเนี่ยหรือร่างกายเนี่ยร่างกายเนี้ยมันเป็นของเราเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นของเราเนี่ยคือใจและไอ้ที่มันมีความสุขและที่มันมีความทุกข์เนี่ยมันคือใจมันไปยึดกับรูปมันก็ทุกข์ใจเนี่ยมันไปยึดกับนามที่มันเป็นความคิดต่างๆเนี่ยที่มันมีกิเลสปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันจึงทำให้ทุกข์ได้ทั้งรูปแล้วก็นามปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แม้กระทั่งวันที่เราเป็นทุกข์เพราะกายเนี่ยเราก็ต้องสนใจใจฟังแล้วงงไหมไม่งงนะบางวันที่เราเป็นทุกข์เพราะกายเนี่ยเราก็ต้องรักษาใจอย่างเช่นเราป่วยเราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็คุยกับญาติธรรมที่อยู่ในวัดที่มาช่วยวัดอยู่แล้วก็แม่ชีค่ะคุยกันว่าโลกใบเนี้ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเองเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สุริยาศึกแล้วนะคะเรียกไม่ถูกนะคะคือโลกใบนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเพียงเขาบอกว่าเรื่องดีเนี่ยมันเหมือนกับ
น้ําเหมือนกับขนมเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมาหลอกให้เราเนี่ยอยู่ในโลกใบเนี้ยแต่ความจริงเนี่ยโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความสุขบางอย่างมันมาหลอกล่อเราให้เราเนี่ยพยายามทนทุกข์ไม่งงนะที่เราทนทุกข์อยู่เนี่ยเพราะความสุขเล็กๆมันมาล่อเราอยู่แต่เรากลับเห็นความสุขที่มันมาล่อเราอยู่นั่นนะมีค่าเราสังเกตไหมคะว่าบางคนเนี่ยชีวิตอยู่เพราะความหวังชีวิตเนี่ยอยู่เพราะความหวังแต่ถามจริงๆว่าวันนี้มีความสุขหรือเปล่ายังคนที่อยู่เพราะความหวังเนี่ยนั่นคือคุณยังไม่มีความสุขคุณหวังแต่คนที่มีความสุขจริงๆคือคนที่ยอมรับแล้วก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นถึงจะมีความสุขความหวังมันทําให้คนมีความสุขแต่ความหวังมันไม่ใช่ความสุขที่จริงมันยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นความสุขในอนาคตแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่มันก็ต้องมีที่เรากําลังจะคุยกันเรื่องของความสุขอันนี้เพราะว่าในหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีหลักอริยสัจที่พระเจ้าของเราเนี่ยค้นพบสวัสดีค่ะคุณอ้อยไม่ได้ทักทายกันนานเลยเราเดี๋ยวนี้นะคะก็ต่างคนต่างยุ่งๆกันตอนนี้ก็เริ่มมีเวลาค่ะตอนนี้พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนแล้วก็พี่เนนก็เข้าสู่ป่ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าสู่ป่าไปเรียบร้อยแล้วไปส่งเรียบร้อยเตรียมงานเรียบร้อยว่าจะเคลียร์ค่ะว่าจะเคลียร์บัญชีให้เขียนไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีธุระอื่นแล้วก็เลยค้างเอาไว้เดี๋ยววันนี้จะเสร็จค่ะนะคะว่าเราซื้ออะไรกันไปบ้างผู้ที่โอนเงินกันเข้ามาแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่เหลืออยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทนะ1,000 กว่าบาทก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ไปทําบุญต่อไปทําบุญต่อในส่วนของพระธุดงค์ที่จะออกมาจากป่าแล้วตอนนี้ท่านก็เข้าป่าไปแล้วก็น่าจะเป็นการที่ท่านพากันเรียนหนังสือเจอผู้คนกันอยู่ตลอดเวลาไปเชียงใหม่ไปอะไรกันก็ยังเจอผู้คนกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเข้าป่าก็เพื่อที่จะไปปรับสมดุลทางจิตใจธรรมชาติให้มันกลับคืนมาสู่สภาพปกติแล้วก็ลุยต่อชีวิตมันคือการสร้างบารมีค่ะสำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับทุกคนที่กำลังสร้างบารมีสวัสดีค่ะคุณเกศรนะคะเราคุยกันเรื่องของอริยสัจยังไม่จบเกินนานไปก็จะเข้าไม่ถึงอริยสัจสักทีหนึ่งทุกคนมีจุดหมายคือความสุขเราคุยกันไปเมื่อวานแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้แล้วเราก็ไปต่อไม่ได้ทีนี้เนี่ยจุดหมายของความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณตั้มมันไม่เหมือนกันเราต้องหากลับมาหาตัวเราเองก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวใจต่างหากที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์เรามีร่างกายก็จริงแต่ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเราทั้งหมดมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นใน5 ส่วนอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ร่างกายเนี่ยคือรูปคือส่วนหนึ่งร่างกายเนี่ยคือส่วนหนึ่งในขันธ์5เท่านั้นที่เหลืออีก4 ส่วนเนี่ยคือนามคือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารอีก4 ส่วนเนี่ยคือนามมันคือเรา3-4 ส่วนเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกวันเนี่ยคนเนี่ยหมดเงินไปกับรูปมากกว่านามแปลกไหมแต่นามเนี่ยวัดเนี่ยเขาเจิดเขาเปิดปฏิบัติธรรมเขาเปิดอบรมนู่นอบรมนี่สารพัดเลยค่ะไม่มีใครไปไม่มีเวลาไปแต่ว่าพอไปหาหมอหรือไม่ต้องไปหาหมอบางคนยังไม่ป่วยนะไปดีท็อกไปเข้าคอร์สสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยไปได้มีเวลาไปคอร์สสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยมีเวลากันค่ะบอกว่าเรารักตัวเราเองแต่คอร์สปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตเราก็บอกว่าเราไม่มีเวลาแปลกไหมอันนี้ตัวเองไม่ได้พูดให้ใครไปหรือใครไม่ไปนะแต่เราก็ยังพูดถึงหลักของความจริงของเขาเพราะตัวเองก็ไม่ได้ไปยึดอยู่กับใครอยู่แล้วเราพูดว่าหลักพูดกลางๆอ่ะรายการวิทยุต้องพูดกลางๆคำว่ากลางในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่า
ไม่พูดถึงใครเลยแต่กลางอาทิตย์นี้หมายถึงตรงกับความจริงความจริงว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเป็นกลางกลางแต่ทีนี้เนี่ยคนฟังจะเอียงไม่เอียงก็อีกเรื่องบางทีคนฟังเอียงค่ะรักบางคนรักทางการปฏิบัติก็เออจริง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 คือชอบแต่บางคนไม่ชอบการปฏิบัติก็จะบอกเอ้ยพูดไปเอาแต่เจ้าของฝ่ายเดียวเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ที่ตัวเองพูดเนี่ยเป็นกลางกลางแต่ทีนี้พูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับหนังสือค่ะหนังสือเนี่ยเมื่อเราเขียนไปแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครมาฟังเราหรือเชื่อเราแต่เราเพียงแค่เสนอข้อมูลเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับแม่ครัวที่ทําอาหารแม่ครัวที่ทําอาหารเนี่ยตอนที่เราทําอาหารตั้งโต๊ะเนี่ยเรามีความสุขตั้งแต่อาหารมาตั้งโต๊ะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยใครจะกินอาหารเราหรือไม่กินอาหารเราเนี่ยเราได้บุญแล้วแต่ถ้าเกิดเขากินแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยอย่างนี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะยายหัดนะคะก็หลายๆท่านก็เข้ามาทักทายกันดังนั้นเราต้องกลับหาตัวเองว่าเอาล่ะบางคนบอกว่าชาตินี้ฉันจะถึงมรรคผลนิพพานแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่จำเป็นหรอกฉันขอความสุขกับในครอบครัวก็พอแล้วกลับไปดูความสุขของเจ้าของก่อนนะคะว่าเราเนี่ยต้องการความสุขในระดับไหนทีนี้ความสุขในแต่ละระดับเนี่ยมันก็สามารถสร้างบารมีได้มันไม่ได้ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วจะสร้างบารมีแบบที่จะมีความสุขแบบพระนิพพานไม่ได้ไม่ใช่สร้างได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยเอาไว้เพราะว่าเมื่อวานเราลงท้ายกันตรงที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์มีความสุขให้ประโยชน์ให้กับคนที่ปฏิบัติตามเนี่ยถึง3ระดับคือ1ในระดับของทิฏฐธรรมวิกัตถประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้น2สัมปายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลาง3ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์สูงสุดเราคุยกันเรื่องศีลเมื่อวานศีลเนี่ยที่เราสรุปศีลกันว่าสีเลนะสุคติงยันติเนี่ยศีลย่อมทำให้ถึงไปสู่ที่ที่ดีไปสู่สุคติสีเลนะโภคสัมปทาก็คือศีลทำให้มีทรัพย์นะคะสีเลนะสีเลนะนิพพุติงยันติศีลทำให้ถึงพระนิพพานเรากลับมาดูตรงนี้แล้วเรากลับไปดูตรงที่เราพูดถึงประโยชน์กันประโยชน์เบื้องต้นสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตนะคะคือประโยชน์เบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องถูกหลักด้วยหลักของการรักษาศีลเพราะว่าศีลเนี่ยพอเรารักษาเนี่ยศีลเป็นการสร้างบารมีเบื้องต้นของคนที่จะพัฒนาจิตใจแล้วคนที่ต้องการความสุขที่ยั่งยืนถ้าเราต้องการความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยศีลเนี่ยล่ะจะเป็นตัวเบื้องต้นของการทำให้ตัวเองมีความสุขศีลสมาธิปัญญาผู้ใดปฏิบัติตามผู้นั้นพ้นทุกข์ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวศีลเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไตรสิกขาหลายคนบอกอาจารย์ไม่ถึงอริยมรรคสักทีเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเราพูดถึงเบื้องต้นก่อนคนทั่วๆไปเลยเนี่ยเบื้องต้นของการเข้าถึงจุดหมายเนี่ยเบื้องต้นทั่วไปเลยเนี่ยไม่รู้ใครตาสีตาสายายมายายมีหรือใครก็แล้วแต่หรือคนจะเป็นด็อกเตอร์หรือคนจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีหรือจบอุดมศึกจบอะไรก็ได้เราเริ่มต้นที่ศีลเหมือนกันหมดพุทธศาสนาไม่ได้แบ่งแยกว่าเอ้ยคุณจบปริญญาเอกแล้วคุณไปเริ่มต้นที่วิปัสสนาเลยนะก็ไม่ใช่คือถ้าคุณจะเข้าพุทธศาสนาเนี่ยคุณต้องทิ้งทุกอย่างที่มันเป็นทางโลกออกให้หมดแล้วคุณกลับมาที่พื้นฐานเดียวกันที่หัวใจเราคุยกันแล้วว่าหัวใจเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสุขไม่ใช่ร่างกายเราเอาร่างกายของเราไปเข้าคอร์สสุขภาพต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วร่างกายนี้มันก็ทิ้งเราไปเหมือนกันมันไม่อยู่กับเราแต่ที่มันไปกับเราเนี่ยคือใจอย่าลืมนะคะว่าใจมันไปกับเราแต่เราเนี่ยทำร้ายมันมากเลยเราปล่อยให้ตาของเราเนี่ยไปกระทบกับสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็ปล่อยให้อารมณ์เสียมันกลับไปทำร้ายหัวใจเราเราปล่อยให้
หูของเราไปได้ยินเสียงแล้วเราปล่อยให้เสียงที่เราไม่ชอบใจมาทำร้ายหัวใจของเราด้วยความโกรธที่มันเกิดขึ้นที่ใจเราปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันมาทำร้ายที่ใจของเราตลอดเวลาเลยแต่ร่างกายของเราเนี่ยอุ้ยสารพิษจะกินผักเนี่ยแปลกหรือเปล่าจะกินผักล้างผักให้สะอาดสะอาดนะมันมีสารพิษอย่างหนึ่งที่วัดเนี่ยตอนนั้นเขามีผักสดๆมาพี่นางเนี่ยพี่สาวพระอาจารย์แกก็ชอบลวกเพราะว่าแกบอกว่าลวกแล้วมันจะได้ฆ่าพยาธิเราก็โอ้ไม่ได้เกี่ยวข้าพยาธินะแต่เราคิดว่าผักมันสดมันอร่อยผักมันสดมันอร่อยกว่าอะไรเงี้ยแกก็ชอบลวกคือทุกคนเนี่ยมุ่งไปที่ร่างกายมุ่งไปที่ร่างกายของเราว่าเดี๋ยวจะมีสารพิษเข้ามาในร่างกายอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวร่างกายก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครคิดถึงจิตใจนะแต่ลืมไปว่าพอร่างกายของเราเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาจิตใจมันที่มันทุกข์มันทุกข์ที่ใจนะไม่ทุกข์ที่กายแต่คนที่ฝึกใจมาดีถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่ทุกข์เป็นอย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันปากเนี่ยมันนําเข้าซึ่งอาหารซึ่งเรียกว่ากะวลิงกะลาหารกะวลิงอาหารกะลาหารเนี่ยเป็นอาหารหยาบที่กินเข้าไปแล้วก็หล่อเลี้ยงร่างกายแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายที่มันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเป็นประตูที่เปิดทางให้ใจของเราเนี่ยรับรู้อารมณ์เราไม่เคยที่จะรับรู้อารมณ์อย่างมีสติเลยเราปล่อยให้ตาของเรากระทบกับรูปแล้วก็อารมณ์เสียเราปล่อยให้ตาของเรากระทบกับรูปแล้วเราก็เกิดความโลภเราปล่อยให้หูเรากระทบกับเสียงเราก็เกิดความชิงชังเกิดความรักเกิดความโกรธเกิดกิเลสต่างๆในการกระทบต่างๆเช่นมันเย็นเนี่ยโอ้ยเย็นโอ้ยไม่ชอบเลยอากาศเย็นอย่างเงี้ยโอ้ยไม่น่าเลยฝนไม่น่าตกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือดินน้ำไฟลมก็ทำให้เราโมโหได้เป็นแบบนั้นก็ปรากฏว่าเราไม่สนใจว่าของที่เข้ามาเนี่ยในใจของเราเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแต่เรากลับสนใจของที่จะเข้ามาในร่างกายเฮ้ยผักล้างสะอาดหรือเปล่านี่มีชูรสอันนั้นไม่อร่อยอันนี้ไม่ดีของกินเลือกทั้งที่ร่างกายเนี่ยมันอยู่กับเราได้แค่ไม่เกิน100 ปีแต่จิตใจเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติมันก่อภพก่อชาติให้กับเราเนี่ยแล้วเราก็มีความทุกข์เพราะใจหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เนี่ยไอ้ตัวขันธ์เนี่ยมันเป็นไอ้ตัวรูปขันเนี่ยมันเป็นนามมันเป็นรูปก็จริงแต่ไอ้ตัวที่มันยึดเนี่ยที่มันยึดไปในขันเนี่ยมันเป็นนามมันเกิดขึ้นจากตัณหาดังนั้นเนี่ยอุปทานในขันทั้ง5มันคือนามที่ยึดไปในรูปแล้วก็นามที่ยึดไปในนามงงไหมนามที่เป็นกิเลสอะนะคะนามที่เป็นกิเลสเราจึงต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครบนโลกใบนี้จะมียศถาบรรดาศักดิ์จะมีตำแหน่งชื่อเสียงจะมีอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เราเริ่มต้นที่จุดเดียวกันคือศีลเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเพราะว่าตราบใดที่ใจของเราเนี่ยพุทธกาลนมัสการเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนะตราบใดที่ใจของเราเนี่ยมันยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ใจที่มันเบียดเบียนเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่คือความเห็นแก่ตัวความรักตัวเองเนี่ยความรักตัวเองเนี่ยมันจึงเห็นแก่ตัวกับคนอื่นมันขาดอะไรอ่ะมันขาดความเมตตาทุกครั้งที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมมันจะมีการสร้างบารมีกับมีการสร้างวิบากกรรมที่เป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะมีการสะสมกันของกิเลสที่อยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาศีลเนี่ยเป็นการตั้งเจตนาในใจขึ้นมามันคือนามนะคะศีลเนี่ยมันคือนาม
แต่ว่ามันเป็นคอนโทรลมันเป็นคอนโทรลพฤติกรรมแล้วมันก็คอนโทรลใจของเราด้วยในเวลาเดียวกันศีลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครว่าเขามุ่งไปที่กายกับที่กายกับคำพูดเขาไม่ได้พูดถึงจิตใจอันนี้พูดถึงรูปธรรมถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเราต้องดูว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรถ้าพูดถึงเรื่องของความผิดเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของกายกับวาจาถ้าคุณทำผิดศีลเนี่ยทางกายกับวาจาถือว่าครบองค์แล้วอันนั้นคือผิดแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงมือปฏิบัติพูดถึงเรื่องของการลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาศีลเนี่ยมันคือใจมันเป็นการฝึกใจเบื้องต้นคือตั้งใจว่าเอาละเจตนาเป็นกรรมเห็นไหมคะพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมทีนี้เจตนาที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยมันเป็นกรรมที่เป็นกุศลมันคือความเมตตาเจตนาจะไม่เบียดเบียนคือไม่ฆ่าสัตว์เจตนาจะไม่ลักทรัพย์เจตนาจะไม่ประพฤติผิดในกามเจตนาจะไม่ส่อเสียดนินทาให้ร้ายผู้อื่นเจตนาในการไม่ดื่มสุราเจตนาไอ้ตัวเจตนานี่แหละมันเป็นนามเจตนามันเป็นเจตสิกมันเป็นนามมันจึงทำให้เราเนี่ยได้บุญอยู่ตลอดเวลาบุญในการที่เราคิดว่าเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นบุญพอจิตของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ปุ๊บวาจาของเราเนี่ยใจของเรามันก็จะดีใจมันคิดแล้วว่าจะไม่เบียดเบียนแล้ววาจาของเราเนี่ยมันก็จะดีเพราะว่ามันจะไม่มีการละเมิดของกับคนอื่นถึงจิตใจของเราหรือนิสัยของเราเนี่ยมันจะไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่จากในอดีตที่ผ่านมาแต่พอเราสมาทานศีลเนี่ยเราจะจําได้ว่าสิ่งที่เราพูดเอาไว้เนี่ยมันคืออะไรเราก็จะไม่ทําถึงจิตใจของเรามันอยากจะด่ามันอยากจะนินทามันอยากจะอะไรใครหรือบางทีโมโหใครอยากจะทําร้ายร่างกายเค้าเนี่ยพอเรามีศีลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะระงับใจว่าเราตั้งสัจจะเอาไว้ไอ้ตัวตั้งสัจจะก็อยู่ในใจอยู่ดีใจหมดเลยพอเรามีกำลังมากๆเนี่ยเราระงับใจเก่งๆระงับใจบ่อยๆเนี่ยการที่เราไปทำกรรมกับคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ลดลงพอกรรมที่ทำกับคนอื่นลดลงเนี่ยพอเรามาภาวนาทำสมาธิมันจะง่ายศีลสมาธิมันจะง่ายละแต่เราสังเกตไหมคะว่าอย่างในฐานะที่ตัวเองทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการสอนวิปัสสนาเนี่ยปีนึงก็สอนเยอะพอสมควรคนที่มาเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือคนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยคนที่มีปัญหาที่สุดก็คือคนที่มีเรื่องราวในอดีตที่ผิดศีลมามากๆเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะสะท้อนย้อนขึ้นมาในขณะที่เขากำลังปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็จะไม่มีความเข้มแข็งพอเพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเขาก็จะไหลไปตามเรื่องต่างๆเหล่านั้นทำให้สมาธิเขาเกิดไม่ได้แต่คนที่รักษาศีลมาดีเนี่ยมันยิ่งคนทำบุญมาดีๆอ่ะเขารักษาศีลแล้วเขาจะทำบุญทำทานจิตใจเขาก็จะเดินไปด้วยพฤติกรรมที่ดีพอพฤติกรรมของเขาดีเนี่ยมันก็ทำให้สมาธิของเขาทำได้ง่ายพอสมาธิของเขาทำได้ง่ายสมาธิเขาดีเนี่ยพอเขาจะเจริญสติไอ้อุปสรรคที่เขาเคยรักษาศีลเนี่ยที่เขาเคยไม่รักษาศีลก็ไม่มีเขาก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นที่ใจเขาก็จะสามารถเจริญปัญญาได้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นของการสร้างบารมีในแบบพุทธศาสนาที่ถ้าเราไม่ต้องการมรรคผลนิพพานแต่เหตุปัจจัยที่เราสร้างตรงแบบนี้มันก็ยังเป็นเหตุของปรมัตถประโยชน์เขาเรียกว่าประโยชน์ที่สุดถึงวันนี้คุณจะไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยวันนี้คุณจะมีความสุขที่ยั่งยืนและวันหนึ่งที่คุณปรารถนามรรคผลนิพพานคุณก็จะได้ฐานตรงนี้ต่อยอดได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งเคลียร์อะไรต่อไปมันเหมือนกับมันพร้อมอ่ะมันอยู่ขั้นที่หนึ่งพร้อมขึ้นขั้นที่สองอ่ะแต่ถ้าไม่ขึ้นมันก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นทีนี้ประโยชน์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่ต้องการประโยชน์มรรคผลนิพพานเนี่ย ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็มีทั้งหมดมี8ข้ออยู่ในข้อที่4ของอริยสัจนะคะอริยสัจคือต้องทบทวนนิดนึงอริยสัจคือความจริงสูงสุดอริยะประเสริฐบวกกับคำว่าสัจจะสัจจะ
หรือความจริงสูงสุดเลยที่เมื่อใครก็แล้วแต่เขาไปรู้เรื่องนี้จะกลายเป็นพระอริยะบุคคลแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ถ้าพระโสดาบันก็พ้นจากทุกข์ในระดับหนึ่งเลยเรามีจุดหมายละแต่ละคนต้องดูจุดหมายของเราว่าเราจุดหมายของเราคืออะไรเรามีจุดหมายละ ทีนี้เรามาดูว่า8ข้อในอริยะมรรคเนี่ยมีอะไรมั่งขออนุญาตนะคะหยิบนาฬิกาก่อนนะคะคอนโทรลเวลานิดนึงนะคะในอริยสัจเนี่ยในอริยมรรคเนี่ยมี1สัมมาทิฏฐิขอไล่ก่อนทั้งหมด8ข้อ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมากัมมันตะ4สัมมาวาจา5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิ8ข้อเนี้ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยผู้นั้นก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในศาสนาอื่นไม่มีอริยมรรคมีองค์8แล้วเกี่ยวอะไรกับไตรสิกขาที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ไล่ไปแล้วนะคะว่าศีลสมาธิปัญญาผู้ใดปฏิบัติตามผู้นั้นพ้นทุกข์เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะที่เราฝึกกันจนสะสมจนกลายเป็นอุปนิสัยเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าเกิดว่าไตรสิกขาเนี่ยยังไม่ได้เนี่ยการที่เราจะมาทำอริยมรรคให้สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากท่านพระเดชพระคุณท่านพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อธรรมปิฎกประยุทธ์ปิยุโตที่เรารู้จักกันท่านได้อธิบายเอาไว้อยู่ในพุทธธรรมนะคะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือไตรสิกขานั่นเองแต่เป็นไตรสิกขาในรูปแบบของเรียกว่ามันเป็นปรมัตถธรรมแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องแล้วสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบ2ข้อนี้เป็นตัวปัญญาเป็นปัญญาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการกระทำชอบสัมมาวาจาคือคำพูดชอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตชอบอันเนี้ยเป็นในกลุ่มของศีลแล้วสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบคือในส่วนของสมาธิท่านนำมาอธิบายว่ามันก็คือไตรสิกขานั่นแหละมันคือศีลสมาธิปัญญาแต่ในกระบวนการของการเข้าถึงอริยสัจเนี่ยท่านเริ่มต้นที่ปัญญาไม่ได้เริ่มต้นที่ศีลต่อไปละเริ่มต้นที่ตัวปัญญาละเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องเริ่มต้นที่ปัญญาเมื่อปัญญาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายเลยจากสมัยก่อนเนี่ยเราถือศีลใช่ไหมคะเราลองดูดิตัวเราเนี่ยเราถือศีลเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันยากดูดิใจมันไม่ดีเลยอ่ะทำไมอยากจะทำแบบนั้นอยากจะทำแบบนี้ก็ไม่ได้ทำมันจะมีความทุกข์ทั้งที่ถือศีลนะแต่มีความทุกข์เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันรุมเร้าอันนี้คืออยู่ในไตรสิกขาเราเริ่มต้นจากศีลแต่พอเรามาอยู่ในกระบวนการของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่เป็นแล้วนะคะวันที่เราเจออะไรที่มันต้องทำผิดศีลเนี่ยเราจะไม่มีความทรมานใจเลยต่อการที่เราจะต้องห้ามใจตัวเองให้ทำผิดที่จะทำผิดเพราะว่ามันมีกระบวนความเข้าใจของกรรมมันมีกระบวนความเข้าใจของอุดมการณ์มันมีกระบวนการของความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติซ่อนอยู่
อย่างที่อธิบายไปตั้งหลายครั้งอะค่ะว่าในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอาชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณหมอเป้นะคะเราก็เลยไม่รู้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสละชีวิตท่านสละอวัยวะหรือท่านมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนู้นคนนี้เนี่ยถ้าเรามองในฐานะของคนที่เห็นแก่ตัวเราก็จะบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ยไม่เห็นฉลาดเลยอย่างงู้นอย่างนี้เราทุกข์ทั้งท่านที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะเราไปทุกข์แทนเขาไปทุกข์แทนท่านแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยกับรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทำไปมันเป็นการทำสำเร็จในระดับอุดมการณ์ในระดับของเป้าหมายมันทำให้พระโพธิสัตว์มีความสุขมากทั้งที่สูญเสียในเวลาที่คนอื่นมองว่าพระโพธิสัตว์กำลังสูญเสียอยู่เนี่ยแต่พระโพธิสัตว์กลับรู้สึกว่าฉันกำลังได้ทำในสิ่งที่ต้องการทำมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งมันเป็นอารมณ์ความสุขหนึ่งที่คนอื่นเนี่ยมันเข้าไม่ถึงทำเข้าไม่ถึงในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยคือข้อแรกเนี่ยสัมมาสังกัปปะค่ะข้อเนี้ยเป็นข้อที่มันจะคอยโฟกัสชีวิตทั้งชีวิตเลยมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่มีทางเขวในการที่เราจะปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นแล้วก็ต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบความตั้งใจมั่นชอบมันมีความมั่นคงต่อการดำเนินชีวิตแล้วมีความมั่นคงต่อการดำเนินชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันจะไปยากอะไรล่ะกับสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะซึ่งมันเป็นการรักษาศีลมันจะไม่ยากแล้วมันจะไม่ทรมานใจต่อการที่จะต้องรักษาศีลน่ะเพราะว่ามันเกิดความเข้าใจอย่างเช่นเราไปเจอสัตว์สมมุติเราเดินไปเนี่ยที่บ่อน้ําสักบ่อน้ํานึงแล้วมีปลาสักตัวนึงมันกระโดดขึ้นมาเราเห็นมันเนี่ยถ้าเป็นคนที่ทํามาหากินหาปลาหาปูเนี่ยก็จะรู้สึกเฮ้ยวันนี้โชคดีจังเลยมีปลากระโดดขึ้นมาไม่ต้องออกแรงไม่มีปลากินและอ่ะคนก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความดำริคือมีความตั้งใจชอบว่าเราเนี่ยจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเราจะประพฤติตัวเราต้องการที่จะสร้างมรรคผลนิพพานสมมติเราต้องการที่จะทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นสมมติเลยนะคะเอาแบบสูงสุดเลยนะพอเจอปลาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาบนจากหนองน้ำที่มันจะแห้งมันจะหนีตายอะไรเงี้ยพระบริษัทกลับมองว่าตรงเนี้ยมันกลายเป็นโอกาสของการได้ช่วยชีวิตหนึ่งที่กำลังเดือดร้อนมากๆคือปลาทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่คนที่กำลังจะเดือดร้อนเนี่ยก็คือไอ้ปลาตัวนี้แหละถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยปลาตัวนี้ก็จะต้องตายเขามีชีวิตเหมือนกับเราไอ้ความรู้สึกเข้าถึงชีวิตที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็คือตัวปัญญาคือคนแต่ละคนเนี่ยมีการเข้าถึงชีวิตคนอื่นไม่เท่ากันนะคะมันต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนที่เราเข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยมันจะเข้าถึงชีวิตที่ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของปลาหน้าเขียงนิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบเพราะว่าจุดหมายมันไม่ตรงกันไงเนี่ยเราพูดถึงจุดหมายเนี่ยมันไม่ตรงกันอย่างปลาหน้าเขียงเนี่ยที่เรากำลังเถียงกันอยู่ว่ามันปล่อยแล้วมันถึงเวลามันไม่ได้ระบบนิเวศพูดแบบนักวิชาการแบบดูดีอะไรเงี้ยเรียนมาสูงอะไรเงี้ยมันไม่ระบบนิเวศมันอะไรเงี้ยค่ะถามว่าคนที่พูดเนี่ยทำอะไรบ้างคนที่พูดส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำอะไรนะทีนี้เรามาดูถึงความจริงก่อนเราต้องยืนบนฐานของความจริงสัจจะคือความจริงฐานของความจริงก็คือว่าแม่ค้าซื้อปลามา
ความจริงนะคะแม่ค้าซื้อปลามาแม่ค้าหวังจะกําไรแล้วที่ปลาจะตายหรือไม่ตายก็เรื่องของปลาอันนี้แม่ค้าต้องการเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาอันนี้เราไม่ว่ากันแม่ค้าซื้อปลามาก็เข้ามาในตลาดเป็นจิตของคนเรากำลังพูดถึงจิตของคนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยปลาตัวนั้นอะที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาเลี้ยงมาเนี่ยในบ่อเนี่ยเพื่อที่จะมาขายให้ค่าตายอยู่แล้วแล้วเราเองเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยไอ้ปลาพวกเนี้ยในตลาดเนี่ยมันจะต้องตายมันจะต้องตายเราเนี่ยไปเอาปลาในตลาดมาปล่อยดีกว่ามาปล่อยดีกว่าทีนี้เราก็เอาปลาเนี่ยมาปล่อยในตลาดปลาก็รอดตายตอนที่ปลาเขารอดตายจากเขียงในตลาดเนี่ยเราได้บุญละแต่ทีนี้เนี่ยบางคนก็มาพูดต่ออีกมันไม่ได้ระบบนิเวศมันปลามันถูกเลี้ยงมามันต้องอย่างงู้นอย่างงี้ระบบนิเวศมันจะต้องเสียชีวิตอ่ะทีนี้กลับมาถามที่ตัวเราว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกแล้วว่าเขาจะฆ่าเราให้ตายเขาจับตัวเราไว้เขาจะฆ่าเราให้ตายเราจะต้องตายแล้วในเวลาข้างหน้านี้อีกไม่กี่นาทีแต่อยู่ดีๆเนี่ยมีคนอยู่คนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วมาบอกว่าฉันขอชีวิตของไอ้คนคนนี้ไว้สักวันหนึ่งเถอะฉันขอไว้สักวันหนึ่งขังมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรมันฉันขอไว้ถามว่าเราเนี่ยจะดีใจไหมกับการถูกขอชีวิตให้เราหนึ่งวันแล้วเราก็ยังอยู่ในคุกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเรายังดีใจเลยว่าเรายังอยู่ในคุกเหมือนเดิมเพราะจริงๆชีวิตที่อยู่ในคุกมันไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขถ้าเป็นปลามันก็ไม่ใช่ระบบนิเวศที่ถูกต้องแต่คนที่ถูกช่วยชีวิตไว้เนี่ยมันดีใจอ่ะเรากำลังพูดในลักษณะของความเป็นอนัตตาของจิตเรากำลังพูดถึงความเป็นอนัตตาของจิตว่าจิตเนี่ยมันมีความเป็นอนัตตามันมีความเกิดดับตลอดเวลาจิตของคนที่ช่วยขณะที่คนอีกคนหนึ่งกำลังจะถูกฆ่าเนี่ยมันได้บุญเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เรื่องของระบบนิเวศต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราคิดไปถึงขนาดว่าเขาซื้อปลามากิโลแล้วเท่าไหร่เขากำไรเท่าไหร่เขาเนี่ยได้บุญกันไปหมดแล้วแต่ไอคนที่พูดเนี่ยกับแทนที่จะอนุโมทนาบุญกับการรอดชีวิตของปลากับมานั่งได้อกุศลในการคิดจับผิดคนอื่นเขาปลากิโลแล้วเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่อย่างงู้นอย่างงี้มันตัวเองก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทแทนที่จะเอาเวลาไปสร้างความดีก็ไม่ยอมเอาเวลาไปสร้างความดีกับเอาเวลามานั่งจับผิดคนอื่นเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้อะไรโลกใบนี้เวลาเนี่ยมันน้อยมากแล้วเราเอาเวลาไปทำอะไรอยู่ถามว่าสมมุติว่าคนที่เขาซื้อปลาไปเนี่ยเขาทำผิดระบบนิเวศจริงๆแล้วคุณได้อะไรคุณได้อะไรจากการที่คุณพูดไปตรงนั้นแล้วถามว่าระบบนิเวศเนี่ยมันไม่ได้ไปทำร้ายสังคมเลยนะคะคือเรากำลังเหมือนกับเป็นคนใจดีอะชีวิตของปลามันหากินมันลำบากมันต้องมีไอ้นู่นมีไอ้นี่มันระบบนิเวศคือมันธรรมชาติของเขาอยู่แล้วมันเป็นระบบธรรมชาติของเขาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องการรอดชีวิตอ่ะเขาเองเนี่ยถ้าเขาอยากจะรอดเขาก็ต้องมีวิธีรอดเราเนี่ยช่วยเขาได้ตามกำลังเหมือนกับเรามีคนไม่มีเงินต้องการให้เราช่วยเรื่องเงินอย่างที่เราออกจิตอาสากันเนี่ยบางคนบอกเออให้เงินแค่นี้จะไปอิ่มอะไรให้ข้าวมื้อเดียวจะไปอิ่มอะไรอ้าวแล้วคุณให้อะไรอ่ะเรายังมีข้าวให้ตั้งมื้อหนึ่งเรายังมีความสุขอ่ะไอ้หัวใจของคนที่กำลังมีความสุขในการกินเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกแต่คุณไม่ทำอะไรเลยคุณได้แต่พูดอยู่อย่างเดียวอ่ะทำคุณก็ไม่ทำอ่ะคุณกำลังขาดทุนเพราะว่าหัวใจเนี่ยที่มันกำลังบันทึกบุญบาปอยู่เนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลานี่แหละค่ะที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในกระบวนการของทางโลกเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะสะสมเป็นพลังของปรมัตถประโยชน์ในอนาคตได้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานอะไรไอ้ตัวพลังที่มันบริสุทธิ์ตรงเนี้ย
มันจะกลับคืนมาสู่เราให้เราได้รับความสุขเองนะได้รับให้รับความสุขเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยสองตัวเนี้ยสำคัญมากถ้าเรามีความเข้มแข็งพอเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยศีลเนี่ยมันมั่นคงโดยที่เราไม่หวั่นไหวอ่ะคือใครจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะมันไม่ได้มีผลกับการดำเนินชีวิตของเราแต่ตัวคนที่พูดต่างหากที่จะทำร้ายตัวเองมันไม่ทำร้ายตัวเองจากคนอื่นมาทำร้ายเขานะคะแต่มันทำร้ายตัวเองจากหัวใจของเขาเองเขาไม่สามารถที่จะทันกิเลสในใจของเขาจนเขาเอากิเลสของเขาเนี่ยทำร้ายตัวเขาเองนะคะไฟเนี่ยก่อนที่มันจะไหม้เขาบอกก่อนที่มันจะไหม้คนอื่นได้เนี่ยตัวมันเองมันต้องร้อนซะก่อนมันต้องไหม้ตัวมันเองซะก่อนมันจะไหม้คนอื่นได้คนที่มีกิเลสก็เช่นเดียวกันตัวเองอะเล่าร้อนแล้วล่ะก่อนที่จะไปไหม้คนอื่นเขาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่มีกิเลสแล้วยังมีสติอยู่มันก็ยังสามารถที่จะระงับกิเลสตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นมันก็จะไม่บาปแต่ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสตัวเองได้จนทำร้ายคนอื่นอันนี้เราก็บาปกรรมมันก็เลยเป็นสร้างเหตุปัจจัยนะอย่างในไตรสิกขาเนี่ยคนที่รักษาศีลไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยในอนาคตวันนึงถ้าคุณอยากจะสร้างบารมีวันนึงถ้าคุณอยากจะทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยคุณก็จะทำยากเพราะว่าวิบากกรรมที่คุณสร้างเอาไว้เนี่ยแหละมันทำร้ายคุณไม่มีใครทำร้ายคุณนอกจากกรรมในตัวของคุณเองแบบนี้เป็นต้นนะคะสัมมาวายามะคือความพยายามชอบเมื่อเรามีความมั่นใจความเพียรชอบเนี่ยเมื่อเรามีความมั่นใจเนี่ยอย่างเช่นเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในที่นี้คือผู้ที่เข้ารู้แล้วเข้าถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปกับนามคือตัวปัญญาเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยการคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบนพื้นฐานของความเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ยกตัวอย่างในช่วงของคอร์สเข้มอยู่ตลอดเลยว่าจะยกตัวอย่างเรื่องสามีภรรยานะว่าสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักกันแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสามีภรรยาของเรานอกใจเนี่ยเราจะกลับไปรักสามีภรรยาของเราเนี่ยเหมือนเดิมได้ไหมให้เหมือนเดิมเลยนะให้มันสวีทให้มันสดชื่นมันรักมันมองอะไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยมันไม่ได้ละเพราะคุณรู้ความจริงแล้วล่ะว่าคนคนนี้ไม่ได้รักเราถ้าคนคนนี้รักเราจะไม่มีทางทำกับเราแบบนี้มันจะแอบรู้อะยังไงมันก็รู้อะไอ้ตรงนี้แหละมันคือความรู้สึกของบุคคลที่เข้าถึงขันห้าบุคคลที่เข้าถึงขันห้าเนี่ยคือมีความเข้าใจในขันธ์5ว่ารูปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเรารักมันเราดูแลมันเราถนอมมันแค่ขนาดเนี้ยมันก็ยังแก่มันก็ยังเจ็บแล้วมันก็ไม่อยู่กับเราจนถึงที่สุดมันก็ตายทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์นามเนี่ยสุขกับทุกข์เนี่ยเราพยายามที่จะหาความสุขมาใส่ตัวเราพยายามที่หาความสุขมาใส่ใจแต่ความสุขเองเนี่ยมันเหมือนกับเล่นกลกับเราอะหลบหลบซ่อนซ่อนอะบางทีเนี่ยทุกเป็นปีสุขนิดเดียวอยู่กับความหวังใช้ความหวังหล่อเลี้ยงให้ถึงความสุขทั้งที่ยังไม่มีความสุขคนที่เข้าใจขันห้าตามความเป็นจริงเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าไอ้ตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตเราอยู่กับปัจจุบันมันก็สุขแล้วแต่เพราะว่ามันมีความสุขที่มันถูกยึดเอาไว้มันกลายเป็นว่าเรารอคอยความสุขในอนาคตมากกว่ายอมรับความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราไม่ยอมรับความสุขที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของเราแต่เรากลับเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับอนาคตเราจึงหาความสุขไม่ได้เราจึงกลายเป็นทุกข์และทีนี้พอใครมาขัดขวางเส้นทางที่เราจะได้รับความสุขเราก็จะเกลียดคนทุกคนเลยที่จะขัดขวางเส้นทางของเราถ้าใครอยากจะได้ลาภยศชื่อเสียงคนที่ขัดขวางลาภยศชื่อเสียงก็จะกลายเป็นศัตรูของตัวเองโดยที่กิเลสเนี่ยมันหลอกใจของเราให้เราทำแบบนั้นเป็นแบบนั้นสังขารเนี่ยเป็นการปรุงแต่งจิตไม่ว่าเราจะเกิดความโกรธเกิดความรักเกิดความชังเกิดอะไรเนี่ย
สติเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าสังขารที่เกิดที่จิตของเราเนี่ยมันคือตัวไหนพอจิตของเรามันดีเนี่ยเราก็จะรักษาความดีในใจของเราเอาไว้แต่ถ้าเกิดจิตของเรามันไม่ดีเนี่ยสติเนี่ยมันจะเป็นตัวระลึกรู้แล้วมันก็จะกำจัดไอ้ตัวกิเลสเองโดยธรรมชาติของเขาแต่นี่ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่รู้ไงเราพยายามจะรักษาใจเอาตัวเองไปกินเอาตัวเองไปเที่ยวเอาตัวเองไปทำนู่นทำนี่ให้ใจมันมีความสุขแต่ที่ไหนได้ไอ้ความทุกข์นั่นแหละคือความพยายามรักษามันถ้าเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ละทีนี้พอเราที่เราเปรียบเทียบกันว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเราเหมือนกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ได้พบกับคนที่ทำร้ายใจเรานอกใจเราขันห้าก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะขันห้าเนี่ยเขามีความเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลากายกับใจของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นเขาเนี่ยมากๆเนี่ยเรานั่นแหละที่จะเป็นทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ทิ้งเขาไม่ได้เขากลับเป็นที่พึ่งของเราที่ทำให้เราเนี่ยสร้างบารมีมันต้องดูแลอย่างมีสติอันเนี้ยคือมันเหมือนกับทุกคนบนโลกเนี้ยมีคุณกับเราเราต้องดูแลเขาจากคุณค่าที่ตัวเขาเป็นแต่การที่เราจะยึดเขาให้เขาทำอะไรให้กับเราจากความที่เรารักตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีสัมมาทิฏฐิจะมีอาการแบบนี้กับตัวขันห้าสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นนะอ้าวสวัสดีค่ะพี่เอมี่ตื่นแล้วเหรอคะ นะพี่เอมี่ทำงานกะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาไหนของพี่เอมี่จะอยู่ไม่อยู่อะไรเงี้ยนะคะก็สังขารของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นดังนั้นเนี่ยความสุขของเราเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการอยู่กับปัจจุบันถ้าเกิดว่าเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องรูปกับนามหรือเข้าใจกายกับใจเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติเราจะไม่บังคับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรมันเกิดเราก็จะอยู่กับมันด้วยความเข้าใจพอเรารู้จักธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยมันมีความเกิดดับแล้วในเวลาเดียวกันน่ะจิตเนี่ยมันสร้างรูปใหม่ให้เราเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิมันจึงเกิดการดำริชอบดำริชอบคือวางแผนให้กับชีวิตว่าเราควรจะทำยังไงกับชีวิตเราต่อไปหลังจากนี้นี่คือดำริชอบในอริยมรรคมีองค์8แล้วเมื่อเราดำริชอบแล้วเราวางแผนและมีจุดหมายแล้วเนี่ยการพูดคือสัมมาวาจาการกระทำคือสัมมากัมมันตะการดำเนินชีวิตคือสัมมาอาชีวะมันจะถูกเองโดยธรรมชาติจากหัวใจเมื่อจิตเนี่ยมันมีการทำงานอย่างสมูทคือสมูทมันสมดุลอย่างขนาดเนี้ยสัมมาวายามะเนี่ยความเพียรชอบเนี่ยมันจะเป็นแนวดิ่งเลยมันจะตรงอย่างเดียวละมันจะไม่เขวไปว่าเฮ้ยตรงนั้นดีหรือเปล่าตรงนี้ดีหรือเปล่าตรงนั้นใช่หรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่หรือเปล่าไม่เป็นละสัมมาวายามะคือความเพียรที่มุ่งมั่นไปในการทำความดีอย่างเดียวเลยล้วนเมื่อสัมมาวายามะเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยธรรมชาติของความเพียรเนี่ยสมาธิมันต้องเกิดสัมมาสมาธิค่ะเกิดขึ้นเลยค่ะสัมมาสมาธิคือจิตที่มีความตั้งมั่นนะตั้งมั่นชอบในเขาเรียกว่าในองค์ของความรู้ที่เกิดขึ้นสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็คือการเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8แต่สมมติว่าถ้าเกิดเราเข้าไม่ถึงสุขภาพจิตเราก็ดีค่ะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีมีความสุขในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าวันนึง เราต้องการที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานกับเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยของการเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นปรมัตถประโยชน์เวลาหมดพอดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการแจ้งเวลามาของคุณอ้อยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชฤทธิ์วงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ